คลิปนี้นะครับก็จะมาสอนการดาวน์โหลดนะครับตัวกราฟฟาน่านะครับก็ไปที่ Google นะครับแล้วก็พิมพ์คำว่ากราฟฟาน่านะครับอันนี้มันก็จะเข้ามาที่หน้านี้นะครับเลื่อนมาเลื่อนตัว Open Source นะครับแล้วก็คลิกเลือกนะครับตัวแพลตฟอร์มที่เราจะใช้งานนี่ผมเลือก Windows นะครับแล้วก็คลิกดาวน์โหลดinstall นะครับอันนี้ผมดาวน์โหลดมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็หลังจากนั้นก็กดดับเบิลคลิกเข้านะครับคลิกที่คำว่า more information นะครับมันก็จะบอกว่าเตือนภัยคุณนะครับว่าโปรแกรมนี้นะครับมีความเสี่ยงนะครับ run away นะครับ next กด accept นะครับ next ต่อไปนะครับ nextinstall รอสักครู่นะครับโปรแกรมก็ install แล้วก็ดาวน์โหลดอยู่นะครับก็เสร็จแล้วนะครับก็โปรแกรมจะเป็นลักษณะของเว็บเซอร์วิสนะครับเวลาใช้งานนะครับเราก็ไปที่นะครับ www.127.0.0.1 นะครับถ้าเป็น1880นะครับก็จะเป็นของ Node-RED นะครับอันนี้เราใช้พอร์ต3000นะครับถ้าถูกต้องก็จะเข้ามาหน้านี้นะครับครั้งแรกนะครับก็ทำการล็อกอินนะครับถ้าเรา install ครั้งแรกนะครับก็ใช้นะครับ user password เป็น admin นะครับครั้งแรกนะครับหลังจากนั้นนะครับก็คือครั้งแรกเป็น user password เป็น admin นะครับแล้วก็โปรแกรมเข้าไปเสร็จแล้วโปรแกรมก็จะให้เรากำหนดนะครับ new password ใหม่นะครับแล้วก็กำหนดตามที่เราต้องการนะครับก็จำให้ได้นะครับอย่าลืมนะครับอันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับอันนี้ครับทีนี้นะครับก็ในการทำงานนะครับเราก็จะต้องมีระบบฐานข้อมูลนะครับอยู่ในเครื่องนะครับอย่างในที่นี้นะครับผมมีตัวนะครับSQL นะครับเซิร์ฟเวอร์นะครับ Microsoft SQL Server อยู่แล้วนะครับแล้วก็ตั้ง database นะครับ IoT DB Table DB ไว้แล้วนะครับ database IoT DB นะครับแล้วก็สร้าง table รอไว้แล้วนะครับแล้วก็ในข้อมูลนะครับก็จะมีนะครับลอง select ดูนะครับมีข้อมูลอยู่ชุดหนึ่งแล้วนะครับทีนี้เราก็มาพร้อมสร้างนะครับเราขั้นตอนที่1นะครับก็คือไปสร้างนะครับตัว data source ก่อนนะครับ data source ก็คือนะครับลิงก์ไปยังฐานข้อมูลนะครับอันนี้ผมก็นะครับลิงก์มายังนะครับ Microsoft SQL เราสามารถใช้ฐานข้อมูลได้หลายตัวนะครับแล้วแต่เราจะใช้งานหลังจากนั้นนะครับก็พิมพ์นะครับอันนี้เราใช้ในเครื่องตัวเองนะครับก็เป็น local host ได้แล้วก็ตัวดัตต้าเบสที่ผมสร้างไว้เพื่อใช้เริ่มต้นนะครับก็ DB นะครับหลังจากนั้นนะครับก็กำหนดนะครับ user password นะครับอันนี้ผมกำหนดไว้แล้วในระบบนะครับหลังจากเราใส่ user password นะครับที่กำหนดไว้นะครับก็ถ้าในเครื่องโน้ตบุ๊กที่ผมเตรียมให้ก็จะเป็น IoT นะครับ userแล้วก็password เป็น assign IoT นะครับก็เวลาใส่ password ก็คือกดที่ reset แล้วก็ใส่นะครับตรงนี้นะครับนะครับเน้นนะครับถ้าแล้วก็มาทำการ save test นะครับอันนี้นะครับทุกอย่างโอเคนะครับทีนี้เราก็พร้อมที่จะนะครับไปสร้างตัว dashboard เริ่มต้นแล้วนะครับก็
คลิกที่ตัวแดชบอร์ดนะครับคลิกตรงนี้นะครับแดชบอร์ดนะครับก็นะครับเราก็นะครับไปคลิกที่นะครับตัวนี้นะครับ Add Panel นะครับครับเป็นรูปเครื่องหมายบวกนะครับแล้วก็นะครับ Add Empty Panel นะครับก็นะครับตรงนี้นะครับเราก็จะต้องทำนะครับกำหนดข้อมูลตามนะครับที่เรากำหนดในฐานข้อมูลนะครับเพื่อความรวดเร็วนะครับผมก็ได้เตรียมโค้ดตัวอย่างนะครับที่สัมพันธ์กับตัวดาต้าเบสไว้แล้วนะครับก็ copy มาวางได้เลยนะครับอยู่ในสไลด์นะครับนะครับแล้วก็นะครับก็จะเห็นข้อมูลมาอยู่ตรงนี้แล้วนะครับก็ซูมดูได้นะครับอันนี้นี่คือชุดข้อมูลนะครับเวลาเราต้องการดูข้อมูลนะครับเราก็ปรับนะครับ5นาทีย้อนหลังนะครับอันนี้นะครับ30นาทีนะครับอันนี้ถ้าต้องการดูซูมเข้าไปนะครับอันนี้นะครับก็เสร็จแล้วนะครับก็แอปพลายนะครับบอร์ดก็อยู่ตรงนี้นะครับก็คลิปนี้คงเป็นพื้นฐานเท่านี้นะครับ